เบนพัชระวันนี้มาแปลกเลยนะคุณเห็นต้นขนุนไหมคะเนี่ยต้นขนุนเนี่ยเป็นพืชยืนต้นนะลูกมันเป็นพืชยืนต้นแต่คุณจะประหลาดใจมากเลยคุณมาดูกันตรงนี้นี่นี่นี่เห็นหรือไม่ว่าขนุนอะไรเนี่ยมันช่างออกลูกได้เนี่ยโอ้โหเต็มไปเลยเนี่ยกี่ลูกเนาะเดี๋ยวลองนับหน่อยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ลูก10ลูก10กว่าลูกแล้วที่สำคัญนะตัดไปแล้วก็มีนะตัดไปกินแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพันธุ์ของเขานะว่าพันธุ์นี้เนี่ยขนุนมันออกข้างล่างโคนต้นติดเด่นเลยเห็นไหมพวกคุณสนใจกันไหมล่ะนี่เป็นของผู้ใหญ่ฉอยนะถ้าคุณสนใจนะเขามีเม็ดขายให้คุณนะเม็ดนะเม็ดของขนุนเนี่ยเม็ดละร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวโทรมาเลย0814804952ผู้ใหญ่ฉอยค่ะเนี่ยแล้วเขาก็มีอยู่ต้นเดียวแค่นี้นะใครสนใจที่จะซื้อพันธุ์ขนุนนะร้อยเดียวเม็ดละร้อยเดียวติดต่อไปได้เลยค่ะค่ะพี่หมอไม่ได้เป็นนายหน้านะเพียงแต่ว่าพี่หมอมาเห็นโอ้มันแปลกดีอ่ะก็เลยแนะนำสำหรับคนที่ว่ามีเนื้อที่ว่างๆอย่างเงี้ยมาปลูกขนุนกันสักต้นนึงเถอะโอ้โหเผื่อว่าจะได้กินขนุนแบบว่าลูกติดดินอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่แหละเป็นข้อมูลดีๆนะที่พี่หมอนำเสนอในวันนี้ใครสนใจมาซื้อพันขนุนนี้ไปเดี๋ยวพี่หมอก็จะซื้อไปสัก2เม็ดนะซื้อไป2เม็ด200บาทเอาไปปลูกที่บ้านละค่ะเดี๋ยวอีกหลายปีจะมาทำคลิปให้ดูว่าต้นขนุนที่พี่หมอซื้อไปเนี่ยมันจะออกลูกอย่างนี้หรือเปล่านะค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอเบนพัชระค่ะ